clouds pass, skies are clear. คราวนี้ในสมบัติปิดนะคะไอ้สมบัติต่างๆของจำนวนจริงเดี๋ยวไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวครูจะไปที่สไลด์นะคะสมบัติของจำนวนจริงนะคะอันนี้ไม่ต้องจดเพราะว่าเราเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ทบทวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไปที่สไลด์ค่ะระบบจำนวนจริงประกอบด้วยเซตของจำนวนจริง R กับการบวกและการคูณซึ่งมีสมบัติเป็นดังนี้นะสมบัติที่1บอกว่าเป็นสมบัติปิดไม่ต้องลอกนะคะไม่ต้องจด A บวก B เป็นจำนวนจริงเพราะ A มันเป็น A B C เป็นจำนวนจริง A บวก B เป็นจำนวนจริงเรียกว่าสมบัติปิดของการบวกแล้วก็สมบัติปิดของการคูณต่อไปสมบัติของการสลับที่ก็มีทั้งการบวกและการคูณข้อที่4นะคะต่อไปสมบัติของการเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มมีทั้งของการบวกและของการคูณสมบัติที่1คือสมบัติปิดการบวกสมบัติที่2ปิดการคูณสมบัติที่3สลับที่การบวก4สลับที่การคูณเปลี่ยนกลุ่มการบวกข้อ5แล้วก็เปลี่ยนกลุ่มการคูณเป็นข้อ6ต่อไปสมบัติของการมีเอกลักษณ์นะข้อ7เอกลักษณ์ของการบวกในระบบจำนวนจริงมี0เป็นเอกลักษณ์ของการบวกนะแล้วก็การคูณในระบบจำนวนจริงมี1ซึ่งเขาบอกว่า1ไม่เท่ากับ0นะ1คูณ A เท่ากับ A ต่อไปนอกจากนี้สมบัติในข้อที่9เป็นสมบัติของการมีอินเวิร์ตอินเวิร์ตมี2อย่างคือมีอินเวิร์ตการบวกกับอินเวิร์ตการคูณนะในอินเวอร์ตการบวกก็ในระบบจำนวนจริงก็จะมีถ้ามี A ก็ต้องมีลบ A A กับลบ A เป็นอินเวอร์ตการบวกซึ่งกันและกันนะส่วนในเรื่องของการคูณ A ที่ไม่เป็น0จะมีจำนวนจริง A แล้วยกกำลังลบ1นะโดยที่ A กำลังลบ1คูณ A เท่ากับ1อันนี้เราเรียนมาในเรื่องของอะไรนะเรื่องอะไรคะเร็วๆๆ เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยเราเรียนในเรื่องของ a ยกกำลังลบหนึ่งอะเรื่องของเลขยกกำลังเลขยกกำลังในชั้นมอต้นเราเรียนไว้ว่ายังไงนะคะในแบบเนี้ย a ยกกำลังลบหนึ่งคูณ a ทำไมมันได้เท่ากับหนึ่งล่ะเรียนอะไรมาถึงเป็นอย่างนี้อยู่ดีมาเป็นอย่างนี้เลยไม่ได้นักเรียนต้องเรียนมาแล้วอะไรนะคะนักเรียนถ้าเลขที่มีฐานเหมือนกันเอามาทำอะไรกันเลขฐานเหมือนกันนำมา a ยกกำลัง n คูณด้วย a ยกกำลัง m เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะใช่ไหมa ยกกำลัง m a กับ a เป็นฐานเดียวกันใช่ไหมฐานเดียวกันนำมาคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น a กำลัง n ในที่นี้คือ a กำลังลบ1คูณด้วย a กำลังเฉยๆกำลังเฉยๆไม่ใช่ไม่มีกำลังนะมีเป็นกำลัง1จำนวนทุกจำนวนนะยกกำลัง1เสมออย่างนี้ก็จะได้เป็นยกกำลังลบ1แล้วบวก1ก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง0 a ยกกำลัง0มันได้เท่ากับ1ทำไม a ยกกำลัง0ได้1จากกฎของอะไรทำไมมันถึงได้1จำนวนใดๆก็ตามยกกำลัง0ได้1ยกเว้น0ทำไมมันเกิดจากอะไรนะคะเรียนเกิดจากสมมุติ3ยกกำลัง3หารด้วย3ยกกำลัง3อันนี้ของม.3นะฮะ3ยกกำลัง3คือ3คูณ3คูณ3หารด้วย3คูณ3คูณ3ตัดกันคู่นี้ได้1
การตัดกันไม่เป็นศูนย์นะคะเพราะถ้าไม่มีศูนย์เป็นเชื้อต่อไปเป็นเชื้อไงนะเป็นเชื้อเพลิงอ่ะจากเป็นเชื้อมะมันคูณกันแล้วมันก็จะได้เท่ากับ1โดยการหารตัดนักเรียนบอกว่าวิธีตัดคราวนี้ต่อไปใช้วิธีแบบนี้ล่ะถ้าหารกันผานเหมือนกันนำมาหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันก็เป็น3ยกกำลัง3ลบ3ก็ได้3ยกกำลัง0ต่างก็เป็นการหารทั้งคู่อันนี้ก็หารได้1อันนี้ก็หารได้3กำลัง0มันสรุป3ยกกำลัง0ก็ได้เท่ากับ1นะเป็นสมบัติของการถ่ายทอดนะเราจะใช้วิธี1วิธีก็คือวิธีแจกแจงออกมาแล้วตัด2ใช้วิธีตามกฎเกณฑ์ของเลขยกกำลังซึ่งมันได้ค่าออกมาเป็นอะไรเหมือนกันเป็น1เหมือนกันนั่นคือจำนวนใดๆก็ตามยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1ยกเว้น0นะฮะอันนี้จะได้เท่ากับ1ก็บอกที่มามีคำถามหรือเปล่าถามป่ะคะหรือว่าสงสัยตรงไหนสงสัยป่ะคะไม่สงสัยต่อไปอีกสมบัตินึงอันนี้เขาพูดถึงสมบัติของการอินเวิร์ตของการคูณนะคะต่อไปสมบัติการแจกแจงแจกแจงในตัวนี้จะเป็นบวกหรือC เนี่ยตัวนี้จะเป็นอะไรก็ได้นักเรียนจะเป็นบวกเป็นลบเป็นอะไรได้เสมอนะเนี่ย C ตัวนี้เป็นบวกก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้สมมติตรงนี้บวกด้วยจำนวนลบตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรไปด้วยขอไปที่สไลด์ค่ะนะถ้าตรงนี้เป็นลบตรงนี้ก็จะเป็นอะไรด้วยลบครูบอกว่าขึ้นอยู่กับเครื่องหมาย A อาจจะเป็นอะไรก็ได้ A อาจจะเป็นลบก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่นะฮะต่อไปนอกจากนี้บอกว่านอกจากนี้เนี่ยยังมีสมบัติที่มีไปแล้ว11ประการนะเขาบอกว่ายังมีสมบัติย่อย R บวก R บวกตัวนี้คือจำนวนจริงที่เป็นบวกนะซึ่ง R ย่อยจะเป็นสับเซตของ R มีสมบัติเพิ่มขึ้นมาอีก3ประการนะ3ประการไม่ยากไม่เย็นข้อที่12ประการแรก0เป็นสมาชิกไม่เป็นสมาชิกของ R บวกดูซิในหนังสือมีไหมถ้ามีก็บ้างจด0ไม่เป็นสมาชิกของ R บวกถ้า A เป็นจำนวนจริง A ไม่เท่ากับ0ต้องเป็นประการใดประการหนึ่งประการใดประการหนึ่งก็คือ A เป็นสมาชิกของ R บวกหรือลบ A เป็นสมาชิกของ R บวกถ้า A มันไม่เป็น0ก็แสดงว่า A เป็นจำนวนบวกหรือไม่ลบ A เป็นจำนวนบวกหมายความว่า A ไม่เป็นบวกมันก็เป็นลบอ่ะเงี้ยแค่นั้นเองแต่เขาบอกว่า A เป็นสมาชิกของ R บวกไงคะลบ A A เป็นสมาชิกของ R บวกหรือลบ A เป็นสมาชิกของ R บวกนี่คือข้อที่1ข้อที่2กับข้อที่3ข้อที่1เสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อ13ถ้า AB เป็นสมาชิกของ R บวกแล้ว A บวก B ก็จะเป็น R บวกแล้วก็ A คูณ B ก็เป็น R บวกแค่นั้นวันนี้การบ้านให้ไม่ทันเสร็จยังคะหมดเวลาการบ้านไม่ทันยกให้1วันกลับไปทบทวนของเดิมด้วยเพราะจะสอบแล้วนะคะก็ไปพบกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ